นาโอมิโอซากะอดีตนักเทนนิสหอยองอมือหนึ่งโลกเตรียมคืนสนามหลังพักแข่ง15เดือนนาโอมิโอซากะอดีตนักเทนนิสหอยองอมือหนึ่งโลกจากญี่ปุ่นยืนยันว่าจะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งในรายการ Brisbane International ในเดือนมกราคมหลังร้างสนามไปนานกว่า15เดือนโดยโอซากะอดีตแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยไม่ได้ลงสนามเลยนับตั้งแต่รายการแพนแปซิฟิกโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายน2022และในช่วงเดือนมกราคมโอซากะก็ได้ประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกและจะพักการแข่งขันตลอดทั้งปี2023กระทั่งล่าสุดแร็กเก็ตวัย26ปียืนยันว่าเธอจะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ15เดือนในรายการ Brisbane International ที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียในเดือนมกราคม2024พร้อมเผยว่าจะใช้เป็นทัวร์นาเมนต์เพื่ออุ่นเครื่องก่อนจะชิงชัยในแกรนด์สแลมแรกของปีนั่นก็คือ Australian Open 2024ฉันตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาลงสนามและแข่งขันอีกครั้งฉันชอบเริ่มต้นฤดูกาลในบริสเบนอยู่เสมอและแทบจะรอไม่ไหวที่จะกลับมาการแข่งขันนานาชาติบริสเบนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมมาก่อและจะทำให้ฉันพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยอดเยี่ยมในฤดูร้อนนี้ทั้งนี้โอซากะเคยประสบความสำเร็จด้วยการขึ้นไปรั้งมือหนึ่งโลกในปี2019พร้อมเคยคว้าแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยประกอบด้วยออสเตรเลียนโอเพ่น2สมัยและ US Open 2สมัยสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่มหนักต่อเนื่องกทม.โดนเต็มๆสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนฟ้าคะนอง35จังหวัดโดนเต็มๆกทม.ตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้อ่วมสุดระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันวันที่11พฤศจิกายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้วันที่11พฤศจิกายน66ในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง14พฤศจิกายน66ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย
พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนฟ้าคะนอง35จังหวัดโดนเต็มๆกทม.ตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้อ่วมสุดเปิดภาพเสียแป้งอดีตนักแข่งจักรยานยนต์วิบากดีกรีแชมป์โมโตครอสระดับประเทศเปิดภาพเสียแป้งอดีตนักแข่งจักรยานยนต์วิบากดีกรีแชมป์โมโตครอสระดับประเทศเผยมีความชำนาญในพื้นที่อาจเตรียมจักรยานยนต์ไว้เพื่อหนีลงเขาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน66ที่จังหวัดตรังผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันที่2ของการไล่ล่าตัวเสียแป้งนาโหนดนายชาวลิตทองด้วงอายุ37ปีโดยที่ศูนย์อำนวยการร่วมน้ำตกโตนเต๊กหมู่2ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนรวมถึงจุดขึ้นลงบ้านตระทางน้ำตกโตนตกตำบลแหลมสอมอำเภอปะเหลียนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงวางกำลังหนาแน่นและเปลี่ยนกำลังชุดไล่ล่าพร้อมรถมอเตอร์ไซค์วิบากออกติดตามเสียแป้งอย่างต่อเนื่องแต่ยังไร้วี่แวว
โดยพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีรรท.ผู้บัญชาการพ. 0.9 เป็นผบ.เหตุการณ์สั่งการปิดล้อมทางเข้าออกขึ้นลงเขาบรรทัดทั้ง3จังหวัดแบ่งเป็นฝั่งตรังพื้นที่ปะเหลียนจังหวัดพัทลุงพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างอำเภอตะโหมดและพื้นที่จังหวัดสตูลด้านอำเภอมะนังและอาจารย์ทุ้งว่าสั่งการคุมเข้มการลาดตระเวนตรวจตราตั้งด่านอย่างเต็มที่รายงานข่าวในพื้นที่แจ้งว่าตัวเสียแป้งเองรู้จักพื้นที่บนเขาบรรทัดบริเวณบ้านตระและทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีเพราะตัวเสียแป้งเป็นนักแข่งจักรยานยนต์วิบากและเคยมาแข่งจักรยานยนต์วิบากในสนามแข่งที่จัดขึ้นในพื้นที่ปะเหลียนมาแล้วซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีความชำนาญการใช้รถจักรยานยนต์วิบากในเส้นทางลาดชันได้ดีและน่าจะมีพรรคพวกในพื้นที่อำเภอปะเหลียนบางส่วนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเช่นกันกระโดเมตรล่าตัวเสียแป้งสร้างลานฮอกลางป่าคาดมีข่าวดีปิดคดีได้วันนี้โดยในอดีตเสียแป้งเคยเป็นนักแข่งโมโตครอสอย่างจริงจังดีกรีแชมป์หลายสนามในภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่จอตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลและเคยลงแข่งขันในระดับประเทศมาแล้วในสังกัดค่ายพรเจริญคาวาซากิสำนักแต่งรถแข่งรายการโมโตครอสชื่อดังระดับประเทศในวงการแข่งรถโมโตคอร์ส่งต่อภาพของเสียแป้งในอดีตขณะทำการแข่งขันในพื้นที่ภาคใต้และรับถ้วยแชมป์โดยไม่ระบุชื่อรายการการแข่งขันปีและสถานที่อย่างไรก็ตามวงในนักแข่งเปิดเผยว่าเสียแป้งมีทักษะในการขับขี่แข่งขันค่อนข้างสูงและเป็นคนกล้าเสี่ยงใจถึงมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นภาพการแข่งขันในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังซึ่งบ่งบอกว่าเสียแป้งคุ้นเคยกับพื้นที่ตลอดจนมีเครือข่ายพรรคพวกในพื้นที่หลายวงการทั้งนี้เสียแป้งเคยเดินทางมายังบ้านตระหลายครั้งแล้วบางครั้งเคยมาอยู่นานนับเดือนจึงมีความคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีตลอดจนรู้จักสนิทสนมกับชาวบ้านบางคนในพื้นที่จริงมีการเตรียมการพื้นที่ซ่อนตัวไว้บนบ้านตระเป็นอย่างดีและเตรียมการถึงกระทั่งเส้นทางหนีหากเจ้าหน้าที่ไล่ล่าจนพบโดยอาจเตรียมจุดพักหลบซ่อนภายหลังการนี้ไว้หลายจุดการเตรียมเส้นทางพิเศษเพื่อหนีลงเขารวมถึงอาจเตรียมรถมอเตอร์ไซค์วิบากซุกซ่อนไว้เพื่อการหนีลงเขาอีกด้วยอีกทั้งสภาพพื้นที่เป็นป่ารกกระทึบและสูงชันหากไม่มีความชำนาญจะเป็นการยากต่อการไล่ล่าติดตามซึ่งจุดอ่อนของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจคือไม่ชำนาญเส้นทางจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้นำทางขณะที่เสียแป้งตั้งรับและเตรียมการมาก่อนล่วงหน้าแล้วรายงานข่าวแจ้งอีกว่าในช่วงดึกของวันที่9พฤศจิกายน66มีกระแสข่าวในพื้นที่ว่าวันนี้อาจมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับการไล่ล่าเสียแป้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังโดยเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มทางฝั่งมอตะโหมดจังหวัดพัทลุงด้วยที่มามติชนออนไลน์